มาฟังรีวิวกันบ้างครับสำหรับเรื่องเมคภาค2เนี่ยนะบอกตรงๆเลยผมชอบมากกว่าภาคแรกนะผมรู้สึกว่าภาคแรกมันค่อนข้างน่าเบื่อมันเอื่อยเฉยมันไปเรื่อยนะแต่สำหรับภาค2เนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็มีเนื้อเรื่องไปของมันนะมันมีบริบทที่น่าสนใจของมันอย่างเช่นว่าเริ่มเรื่องแรกเนี่ยมันไม่ใช่มาถึงปุ๊บต้องมากล่าวทฤษฎีบ้าบอคอแตกอะไรมากมายมาถึงปุ๊บมันก็ลงไปใต้ทะเลไปดูฉลามไปเจอฉลามไปเจอเหตุการณ์เลยมันไม่ต้องเอื่อยเล่านู่นเล่านี่อะไรให้มันบ้าบอมากมายอันนี้คือเป็นส่วนแรกนะส่วนที่2ก็คือผมรู้สึกว่าเขาใส่ความตลกเข้ามาสอดแทรกมุกตลกเข้ามาได้ระดับนึงเลยล่ะจะเรียกว่าเมค2เนี่ยผมไม่มองว่าเป็นหนังระทึกขวัญ นะผมมองเป็นหนังแอคชั่นปนตลกเป็นแอคชั่นคอมเมดี้มากกว่าคือมันไม่มีความน่ากลัวมันไม่มีความตกใจอะไรกับฉลามเลยฉลามมันเป็นแค่ส่วนน้อยเหมือนลูกหมาได้ซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ตื่นเต้นกับฉลามเลยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราเห็นเมคในภาคแรกแล้วพอเราเห็นตัวเมคเงินเมกาลูดอนในภาคแรกแล้วมันเลยรู้สึกเฉยๆพอเห็นในภาค2นะครับส่วนภาคเนี้ยพอมันออกมาอีกมันเหมือนกับว่ามันก็ไม่ใช่ตัวเอกอ่ะคือตัวการสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่ตัวฉลามตัวปัญหาจริงๆมันคือคนมากกว่าเพราะนั้นฉลามเนี่ยมันเลยกลายเป็นแค่ตัวรองมันเป็นหนังแอคชั่นคอมเมดี้ที่มีฉลามบ้างนิดหน่อยมันเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ถามว่าสนุกไหมสนุกนะคือผมไปดูเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับหนังเรื่องนี้ทั้งสิ้นก็เมค2เข้ามาก็เข้าไปดูว่าเป็นยังไงบ้างวะพอไปดูเสร็จก็เพลินดีว่ะมันเป็นอะไรที่ฆ่าเวลาได้ระดับนึงเลยนะสำหรับส่วนตัวนะอันนี้คือส่วนตัวจริงๆนะขอบอกเลยว่าส่วนตัวให้เทียบระหว่างเมคภาค2กับ The Flashผมดูเมคค่อนข้างเพลินกว่านะคือ The Flash อ่ะผมดูแล้วผมรำคาญช่วงที่แบร์รี่มันพูดมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นเมคเนี่ยผมไม่ค่อยมีช่วงไหนที่รำคาญเท่าไหร่มันก็เดินเรื่องไปของมันน่ะจากจุดหนึ่งไปจุด2จุด2จุด3เรื่องราว3 4คือไปต่อเนื่องกันก็จะมีช่วงแรกแหละที่มันค่อนข้างแบบเอ่ยเฉียดนิดหน่อยกว่ามันจะแบบว่าให้เราได้ลุ้นนะก็เป็นตามภาษาปกติมันต้องปูเนื้อเรื่องมาก่อนเพราะฉะนั้นช่วงแรกเนี่ยมันจะดูนิ่งๆหน่อยพอเริ่มไปทะเลแล้วเริ่มจะลงทะเลหลังจากนี้แหละยาวๆครับยิงยาวๆมีอะไรให้น่าสนใจให้น่าดูติดตามยาวๆทีนี้ถ้าถามเรื่อง CG เอฟเฟคเรื่องราวเป็นยังไง CG อันดับแรกก่อนเลยลอย ไม่ต้องไปหาเรื่องความสมจริงอะไรทั้งนั้นนะเมค2 CG ลอยแน่นอนครับแต่มันไม่ใช่ปัญหานะมันก็ดูได้อ่ะมันก็ดูสนุกมันก็เพลิดเพลินไปในแบบของมันมันไม่ได้แบบว่า CG ลอยแล้วมันจะไม่สนุก CG ลอยแล้วมันดูไม่ได้มันไม่ใช่ CG ลอยมันก็ดูแล้วโอเคส่วนในเรื่องมันง่ายมากเลยลงไปทะเลเจอปัญหากับฉลามเจอปัญหาคนขึ้นมาต้องแก้ปัญหาเหมือนคอนเซ็ปต์ของภาคนี้คือต้องแก้ปัญหาไปทีละเปาะตัวหนังก็เป็นอย่างนั้นเลยครับมันจะมีปัญหาโผล่มามันก็ต้องค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปาะซึ่งการเคลียร์ปริศนาแต่ละอย่างเนี่ยมันทำให้ผู้ชมแบบค่อยๆไล่จากอารมณ์ต่ำไปถึงไคลแม็กของเรื่องได้มันไม่สับไปสับมาอารมณ์ไม่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะครับผมแล้วก็หนังบางเรื่องในช่วงหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าช่วงหลังๆของช่วงใกล้จบของหนังแต่เรื่องในยุคนี้บางครั้งมันจะมีฉากพีก่อนแล้วพอมาใกล้จบจริงมันน่าเบื่อแต่เมคเนี่ยผมรู้สึกว่าพอใกล้จบแล้วมันก็สนุกดีนะยิ่งใกล้จบมันยิ่งเพลินอันนี้คือส่วนหนึ่งของเมคภาค2ที่ผมไปดูเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่าเมคภาค2เนี่ยมีส่วนที่ขัดแย้งในเนื้อเรื่องในเนื้อเรื่องเยอะเหมือนกันเนื้อเรื่องของเมคภาค2เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเพอร์เฟกต์มันเป็นหนังเหมือนหนังเกรด B เลยอารมณ์เนื้อเรื่องแม่งเหมือนหนังเกรด B เลยเนื้อเรื่องแม่งไม่มีความเพอร์เฟกต์เลย ปมสุดท้ายมันไม่ตอบเมกาโลดอนมันออกมา3ตัวโอเคตัวแรกตายแม่งตายโคตรง่ายเลยตัวที่2ตายก็ตายโคตรง่ายอีกแต่ก็เข้าใจได้ส่วนตัวที่3เนี่ยแม่งลากปลาหมึกลงไปด้วยแล้วสรุปปลาหมึกมันไปไหนปลาหมึกมันตายมั้ยหรือมันไม่ตายและไอตัวหานี่มันหนีออกมาแล้วมันจะมาทำไมมันไม่แดกปลาหมึกให้หมดก่อนอันนี้คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองคือไอตัวคล้ายไดโนเสาร์ที่มันโผล่จากใต้ทะเลแล้วมันขึ้นมาด้วยที่มันเดินบนบกได้ไอตัวนั้นน่ะผมเรียกชื่อมันไม่ถูกไอตัวหานั่นน่ะมันขึ้นมาบนบกเพียบเลยตอนจบมันมีโผล่มาตัวนึงแล้วโดนยิงตายคำถามคือมันหมดไหมแล้วไม่มีใครกลัวด้วยนะคือเหมือนกับว่าเอ้ยกูฆ่าหมดแล้วมึงเอาอะไรมั่นใจว่าหมดแล้วคืองงตัวนั้นมากไงแล้วก็ตัวร้ายอ่ะตัวร้ายไม่เป็นอารมณ์ที่แบบว่าตลกอ่ะเหมือนจะเก่งแต่เหมือนจะโง่มันเหมือนอารมณ์หนังไทยผมบอกเลยนะเมค2อ่ะแม่งมีความเป็นอารมณ์หนังไทยที่สูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฉากช่วงสุดท้ายที่มันขึ้นมาบนเกาะถูกไหมมันมีการบู๊มีการวิ่งหนีผู้ร้ายมีการวิ่งหนีตัวที่คล้ายไดโนเสาร์มีการสู้กันในบนเกาะแล้วฟิลแม่งเหมือนหนังไทยอ่ะจังหวะนึงที่แบบมันเอาทหารเดินมาตามทางอ่ะทหารเดินมาตามทางใช่ไหมคุ้มกันนายหญิงแล้วพอดีแม่งได้ยินเสียงปืนไอ้ทัวร์หัวหน้าใหญ่แม่งก็บอกว่าให้ลูกน้องอ่ะพานายหญิงหนีไปก่อนไอ้จังหวะวิ่งอ่ะไอ้จังหวะหันไปวิ่งหนีกันทั้งกลุ่มอ่ะไอ้ชิบหายไม่เหมือนหนังไทยชิบหายเลย
อารมณ์แบบฟิลวิ่งหนีบนทุ่งนาอะไรแบบนั้นอ่ะแล้วพอมันเอา CG ของไอ้ตัวสัตว์ประหลาดที่คล้ายไดโนเสาร์อ่ะยืนบนพื้นหญ้าแล้วมาขู่แฮ่ขู่ใส่ไอ้คนที่มันกำลังวิ่งหนีอยู่อ่ะไอ้ตัวนี้มันดูน่ากลัวแต่เราอ่ะเราเป็นคนไทยใช่ไหมเราชินกับพื้นที่เขตประเทศไทยพอเราเห็นมันเอาตัวสัตว์ประหลาดมาวาง CG ลงบนพื้นหญ้าที่มันรกๆแล้วขึ้นมาแฮ่มันก็ลงแบบไอ้เหี้ยไม่โคตรตลกเลยมีความน่ากลัวเลยแล้วฉากที่ตัวเอกพวกเพื่อนพระเอกกับตัวเอกอ่ะมันวิ่งหนีสัตว์ประหลาดไอ้ตัวเนี้ยที่มันคล้ายไดโนเสาร์เนี่ยเข้าไปในพงหญ้าเยอะๆหนาๆหน่อยสูงๆหน่อยฟีลนั้นมันก็เหมือนวิ่งเล่นในทุ่งนาเออมันเลยรู้สึกแบบไอ้ห่าไอ้เมค2นี่มันเหมือนหนังไทยเกรดบีนะแต่ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่ได้แย่นะกลับกันมันกลับทำให้ผมมันรู้สึกว่าเออตลกดีว่ะสนุกดีว่ะมันเป็นหนังมันเป็นอารมณ์ดูหนังหนังระทึกขวัญที่ได้ความแอคชั่นได้ความคอมเมดี้มันเหมือนดูหนังแอคชั่นคอมเมดี้หนังตลกหนังแอคชั่นมากกว่ามันไม่มีความกลัวเมคเลยผมไม่กลัวเมกาโลดอนเลยทั้งเรื่องผมไม่มีความตื่นเต้นกับเมกาโลดอนเลยทั้งเรื่องผมรู้สึกโผล่มาไม่เหมือนเป็นหมาตัวนึงโผล่มาว่ายไปว่ายมาโฉบไปโฉบมาตกใจอย่างเดียวคือเสียงจัมสแกร์แค่นั้นนอกนั้นไม่กลัวเลยนะผมรู้สึกว่าเมคเนี่ยมันทำออกมาได้มันไม่ใช่หนังที่ยอดเยี่ยมแน่นอนมันไม่ใช่หนังที่ยอดเยี่ยมแต่มันเป็นหนังที่ดูได้ฆ่าเวลาและดูเพลินอ่ะเออให้ผมเลือกดูนะเมค2กับ Secret Invasion ให้ผมไปย้อนดูอีกรอบตอนนี้นะผมดูเมค2เพราะผมสนุกกับมันมากกว่านะแล้วก็ถ้าเทียบอีกเรื่องนึงอะไรดี Transformer แล้วกันถ้าเทียบระหว่างเมค2กับ Transformer ผมให้มันไล่ๆกันเลยนะแต่ถ้าเลือกดูก่อนผมเลือก Transformer นะเออมันดูความลุ้นระทึกอะไรตรงนั้นมากกว่าเพราะเมค2นี่มันตลกกับความที่แบบว่าเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าดูอีกรอบเนี่ยก็จะเป็น Transformer นิดนึงตามมาก็จะเป็นเมคคือมันใกล้ๆกันไล่กันไปมากคือมันดูแล้วมันดูแบบยิ้มไปยิ้มผมบอกตรงผมไปดูผมไม่นึกว่าคนในโรงหนังจะเยอะนะปรากฏเข้าไปอึ๊กคนทำไมมันเยอะจังวะแม่งเยอะกว่าตอนดู The Fat ด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยคนเยอะมากแล้วก็ถามว่าหนังตลกมั้ยเหรอที่ผมพูดมาเป็นแอคชั่นคอมเมดี้จริงมั้ยเหรอแม่งขำกันทั้งโรงอ่ะเออจริงๆคนขำทั้งโรงหนังเลยคือมันเหมือนมันนั่งดูหนังตลกอะไรอย่างนั้นนะครับสรุปเลยสำหรับผมให้เมคเท่าไหร่ต่างชาติผมไปดู IMDB เมื่อกี้นะต่างชาติตอนนี้ให้คะแนนที่ 6.4 ไม่เถียงครับมุมมองในต่างชาติคือแบบมันไม่ดี CG แย่เนื้อเรื่องอ่อนใช่แต่ผมดูแล้วผมสนุกอ่ะเพราะนั้นผมจะให้คะแนนเรื่องเมคอยู่ที่ 6.8 ถึง 7.0 นะบางคนอาจจะถามว่าเอ้ยแล้วหนังเกรดประมาณเมคเนี่ยถ้าไปเทียบกับ Resident Evil ผมให้อะไรผมให้เมคดีกว่าในเรื่องความสนุกนะและ Resident Evil ก็ซ้ำๆจัมสแกร์ซอมบี้โผล่อะไรมันดูซ้ำๆใช่ไหมส่วนเมคเนี่ยมันได้อารมณ์ของมันมีอารมณ์ของความเป็นหนังสัตว์ประหลาดนิดนึงในช่วงต้นอ่ะมันมีอารมณ์ที่ผมรู้สึกว่าเออมันเหมือนการเกิดเรื่องจะมาเป็นก็อดซิลล่าในตอนหลังเลยเหมือนการเดินเรื่องแบบเรื่องก็อดซิลล่าที่แบบนักวิทยาศาสตร์มาลงใต้ทะเลค้นคว้าอะไรใหม่เจอสัตว์ประหลาดเออมันมีฟีลแบบนั้นแล้วฟีลที่เมคมันออกไล่ล่าคนที่อยู่ที่ภูเก็ตของเรามันรู้สึกเหมือนกับฟิลหนังเก่าๆอ่ะหนังฉลามสมัยเก่าๆดิบูซีจอมันมีฉากแบบนั้นฟิลแบบนั้นเพราะนั้นคือผมรู้สึกว่าเออมันได้ย้อนอารมณ์แบบนั้นนะครับมันก็เลยดูแบบสนุกแต่ Resident Evil อ่ะมันก็เดิมๆซอมบี้เดิมๆหนีเดิมๆตัวสัตว์ประหลาดใหม่ๆมาแค่นั้นเมคมันได้เรื่องฟิลหนังเก่าๆฟิลอารมณ์หนังสัตว์ประหลาดฟิลอารมณ์หนังก็อดซิลล่าแล้วก็มีความตลกแทรกมามีแอคชั่นแทรกมาตัวร้ายดูปัญญาอ่อนนิดนึงแต่ก็โอเคได้แล้วก็เพื่อนพระเอกผมชอบเพื่อนพระเอกมากเลยที่ชื่อ DJ อ่ะมันออกเป็นตัวไฮนะคืออารมณ์เหมือนตระกูล The Lock กับใครนะผมจะชื่อไม่ได้ไอ้เพื่อนมันอีกคนเนี่ยไอ้ดำๆตัวเล็กอ่ะไอ้นั่นแหละผมรู้สึกว่าเออเควินฮาร์ทอารมณ์ประมาณนั้นเลยอารมณ์ขำๆประมาณนั้นแล้วเขาออกมาตอนจบเยอะมันเลยให้อารมณ์หนังแบบเออมันตลกมันสนุกในช่วงหลังแต่ถ้าเกิดถามในแง่ของความที่แบบประหลาดของหนังนะก็มีอยู่ดีมึงก็เก่งอ่ะไอ้เพื่อนเนี่ยอยู่ดีมึงก็เก่งแล้วก็อีกอย่างนึงคือเจสันสเตแฮมพ่อเจสันกูเนี่ยเป็นพระเอกแต่บทแม่งเหมือนตัวประกอบภาคนี้บอกตรงเลยว่าคนจีนมีบทบาทเยอะมากตัวเอกนักแสดงชาวจีนที่เล่นคู่กับเจสันสเตแฮมเนี่ยก็แทบจะเป็นตัวเอกเลยทำอะไรก็พี่แกต้องรอตลอดต้องบู๊ตลอดแล้วก็ตีคู่กันเลยพูดง่ายๆเจสันสเตแฮมเนี่ยแค่มาปิดจ็อบเหมือนวันพันแมนอ่ะออกมาปิดจ็อบจบแต่พวกเดินเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะเป็นพวกคนจีนเนี่ยเป็นหลักแล้วก็ความไม่สมจริงแน่นอนอ่ะเจสันสเตแฮมแม่งลงน้ำไปไม่รู้กี่หมื่นฟุตแม่งว่ายน้ำใต้น้ำได้เขาจะมีทฤษฎีอะไรของเขาหายใจออกด้านจมูกคนอื่นทำไม่ได้เจสันสเตแฮมกูทำได้คนเดียวเออนั่นแหละมันเลยได้คะแนนต่ำในมุมของฝรั่งไงหนังมันโอเวอร์ใช่มันโอเวอร์แต่ผมมองว่าถ้ามึงจะไปโอเวอร์อ่ะมึงก็ต้องไปให้สุดแบบนี้แหละอย่าไปเอาอะไรมากอย่าไปเอาทฤษฎีอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เสียดายนิดนึงฉากการบู๊กับปลาหมึกอ่ะผมกะว่ามันจะได้บู๊หมึกยาวๆหน่อยเป็นหนังแบบ
ก็ซีล่าปะทะอะไรพวกนั้นเป็นฉลามปะทะหมึกแม่งไม่มีออกมากัดกันนิดเดียวหมึกก็หายไปแอบเสียดายนะน่าจะมีโดยรวมๆแล้วก็ดูได้เพลินๆนะหนังก็จบแล้วก็ดูได้เพลินๆผมมีสอบถามคนที่อยู่หน้าโรงหนังเหมือนกันว่ารู้สึกไงบ้างพี่ดูแล้วเป็นไงส่วนใหญ่จะบอกเหมือนกันหมดนะเออดูนะดีชอบนะก็เพลินแล้วรู้สึกว่าเป็นการฆ่าเวลาได้ดีแล้วก็ชอบมากกว่าภาคหนึ่งนี่คือเสียงซาวเสียงของทุกคนที่ไปดูโรงหนังวันนี้นะครับผมเอาละใครที่ยังไม่ไปดูนะไปรอดูกันได้เข้าไปดูที่โรงหนังได้เลยฉายแล้ววันนี้นะสนุกดีเออเพลินฆ่าเวลาดีใครอยากพาแฟนไปดูหนังไปดูเรื่องนี้ได้เลยดูเพลินๆขำๆสนุกมีความสุขดีนะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังรีวิวในครั้งนี้นะครับถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูกันได้ส่วนใครดูแล้วคิดเห็นยังไงคิดเห็นเหมือนผมไหมนะมาพิมพ์คอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมคิดยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์คุยกันครับสำหรับวันนี้ผมนพพรชนะนพพรลองไปเลยขอลาไปก่อนครับสวัสดีทุกท่านครับบ๊ายบายคนจีนเยอะขนาดไหนเหรอฉากภูเก็ตไม่เอาคนจีนอย่างเดียวเลยแม่งพูดจีนในจีนหมดแม่งไม่มีความเป็นไทยเลยมีตัวอักษรที่เป็นไทยนอกนั้นจีนหมดโอเคครับบ๊ายบายครับ